มาถึงเมนูสุดท้ายกันแล้วนะครับกับข้าวตังหน้าตั้งคนสมัยก่อนนะครับทำข้าวตังเนี่ยเอามาจากข้าวที่หุงก้นหม้อแข็งๆนะครับแทนที่จะทิ้งไปก็เอามาทำเป็นเมนูของว่างง่ายๆแบบข้าวตังหน้าตั้งสมัยนี้นะครับหากินยากเพราะฉะนั้นวันนี้ CIY จะมาทำกินเองเดี๋ยวลองมาดูว่ามันจะอร่อยและง่ายแค่ไหนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะลงมือทำหน้าตั้งเนี่ยเดี๋ยวเรามาทอดข้าวตังกันก่อนนะครับน้ำมันพร้อมอุปกรณ์ทอดพร้อมนี่ข้าวตังเราสามารถที่จะซื้อข้าวตังเป็นถุงๆแบบเนี้ยข้าวตังแห้งเนี่ยพร้อมทอดได้เลยนะครับหรือว่าใครมีเวลามากๆก็สามารถที่จะเอาข้าวเหนียวหรือข้าวสวยเนี่ยมาปั้นเป็นแผ่นแบนๆแล้วไปตากแดดให้แห้งแล้วมาทอดเองก็ได้น้ำมันร้อนๆแล้วเราจะลงทอดเลยจมไปปุ๊บนึงถ้าน้ำมันร้อนได้ที่เขาจะลอยกันแบบทอดให้ข้าวเขาพองนะครับแล้วก็เหลืองนิดหน่อยตอนนี้นะครับข้าวตังทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วพักเขาไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องสำหรับผัดหน้าตั้งกันจะทำหน้าตั้งนะครับก็ต้องประกอบด้วยรากผักชี1รากหั่นรากผักชีเล็กๆต่อไปกระเทียม1ช้อนโต๊ะพริกไทยประมาณสัก1ส่วน4เกลือจะใช้ประมาณสัก1ส่วน2ช้อนชาสุดท้ายนะครับจะมีพริกแห้งเม็ดใหญ่แบบนี้นะครับตอนที่จะเอามาตำรวมกันเนี่ยเราต้องซับน้ำก่อนหั่นด้วยช่วยเขาจะได้ตำง่ายเราก็จะโขลกนะครับเครื่องของเราเนี่ยให้เข้ากันให้แหลกเข้ากันเลยเครื่องโขกเหลี่ยเข้ากันดีแล้วนะครับพักไว้ก่อนขาดอีก2อย่างนั่นก็คือหมูใช้ส่วนสะโพกนะครับใช้ครึ่งถ้วยสับเนื้อส่วนสะโพกเลยหน้าตั้งจะประกอบด้วยเนื้อหมูกับเนื้อกุ้งนะครับจากนั้นก็สับอีกอย่างหนึ่งก็คือกุ้งใช้กุ้งในปริมาณเท่าๆกันประมาณนี้กุ้งเนี่ยนะครับเราก็แกะเปลือกเอาแต่เนื้อแล้วก็เอาเส้นดำข้างหลังออกหั่นกุ้งให้เป็นชิ้นเล็กๆสับหยาบพอกุ้งประมาณแค่นี้พอให้ยังรู้สึกว่าเป็นชิ้นกุ้งอยู่นะครับพอเครื่องทุกอย่างเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาทำหน้าตั้งกันโดยการผัดเครื่องแกงที่เราโขกเตรียมไว้เมื่อกี้ก่อนใส่น้ำมันลงไปใช้ไฟอ่อนค่อยๆผัดเครื่องแกงให้หอมนะครับจากนั้นจะตามด้วยกะทิผัดพอเครื่องแกงหอมแล้วนะครับค่อยๆเติมน้ำกะทิลงไปผัดให้กะทิค่อยๆแตกมันนะครับเติมไปอีกตอนนี้น้ำมันออกแล้วนะครับพอน้ำกะทิแตกมันตามที่เราต้องการแล้วเราก็ใส่กะทิที่เหลือให้หมดตั้งไฟให้กะทิกลับมาเดือดอีกครั้งนะครับกะทิกลับมาเดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่หมูลงไปเลยยีหมูให้กระจายพอหมูสุกนะครับใส่กุ้งลงไปเลยตอนนี้นะครับกุ้งสุกแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันเลยมีน้ำปลา2ช้อนน้ำตาลช้อน1แล้วเราจะปล่อยให้เขาเคี่ยวแบบนี้แป๊บนึงนะครับระหว่างที่ปล่อยให้เคี่ยวเนี่ยเดี๋ยวเรามาซอยหอมกันอันนี้เป็นไงบ้างชิมสักหน่อยมีเค็มมีหวานเดี๋ยวเราใส่ความมันเข้าไปด้วยใส่ถั่วเข้าไปสุดท้ายหอมแดงนะครับตอนนี้นะครับเรียบร้อยปิดแล้วความข้นประมาณนี้กำลังพอดีถ้าเหลวเกินไปเวลาไปตัดด้วยข้าวตังเนี่ยก็จะแบบได้ไม่เต็มคำนะครับขอชิมก่อนข้าวตังที่เราทอดแล้วนะครับ
ข้าวตั้งเนี่ยร้อนสุดๆเคยกินข้าวตังแบบร้อนๆนี้นะครับเป็นครั้งแรกปกติกินข้าวตังหน้าตั้งจะแบบไม่ได้ร้อนเนาะมาอุณหภูมิปกติจิ้มกินง่ายๆวันนี้กินแบบร้อนโอ้โหเฮ้ข้าวตังนี่ไม่ต้องห่วงกรอบกรุบอร่อยมากอยู่แล้วเจอหน้าตั้งมันๆกะทินะต้องนึกภาพนะครับมันกะทิกัดไปเนี่ยมีหมูมีกุ้งเนี่ยรสสัมผัสเนี่ยได้เลยแล้วมีความมันของถั่วอร่อยจัดจานกันเลยเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวตังหน้าตั้งอาหารว่างไทยโบราณน่ากินสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับเสิร์ฟไปเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับสารพัดเมนูอร่อยยามว่างแต่รสชาติเนี่ยไม่ใช่เล่นๆเลยจะกินเล่นเวลาว่างหรือจะเวลาไหนก็ทำให้เพื่อนๆติดใจจนลืมนับชิ้นอย่างแน่นอนอย่าลืมไปลองทำกันดูนะครับเพื่อนๆนะครับดูแล้วอยากทำเมนูอร่อยยามว่างแบบผมบ้างนะครับเข้าไปดูสูตรเต็มๆได้ที่แฟนเพจของแสงแดดไฟฟิชชิ่งทำแล้วถ่ายรูปส่งกันบ้านมาให้พวกเราดูด้วย #SaveByVietnam ผมทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้คุณมีจนแซ่นะครับ New TV ให้โชครุ่นรับ iPhone 6 100วัน100เครื่องเพียงแค่คุณติดตามชมรายการภายในสถานีแล้วส่ง SMS พิมพ์ชื่อรายการของ New TV ที่คุณชื่นชอบและวงเล็บ New TV 18ที่482-5118ร่วมลุ้น iPhone 6วันละเครื่องและรางวัลอื่นๆมูลค่ารวมกว่า 2.9 ล้านบาทร่วมสนุกได้ทุกวันตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2558ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.newtv.co.th นะครับCY คุกกี้โจเซฟเสาร์หน้าพบกับเมนูข้าวกล่องพักเที่ยง CY เทปนี้ขอเสนอเมนูมื้อเที่ยงที่หิ้วเองมาจากบ้านจะทำให้เด็กผู้ใหญ่หรือจะไปปิกนิกกันก็ยังได้เพราะทั้งง่ายและสะดวกสุดๆรับรองว่าแบบลูกๆนี่ต้องเลิฟเลิฟสุดๆห้ามพลาดเด็ดขาดวันเสาร์ทางช่อง New TV นะครับอร่อยเด็ดผู้ใหญ่ก็ชอบเด็กก็ปลื้มแน่นอน